สวัสดีครับสำหรับวิดีโอที่3นี้นะครับก็มาดูในส่วนของเรื่องแบบนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เวลาทำ Shop Drawing เนี่ยมันต้องอ้างอิงยังไงก็คือในการก่อสร้างนะครับมันก็จะมีคือผมพูดทั่วไปเลยว่าเอาสรุปง่ายๆครับมันมี3แบบผมจะไม่รวมถึงแบบ for tender นะครับก็คือแบบที่ใช้ในการเขียนแบบนะครับแบบก็มีอยู่3แบบก็คือ1นะครับเนี่ยครับเขาจะแยกมันให้เป็น2หมวดหมวด S and A นะครับก็คือหมวด construction นะครับกับไอ้ architect ก็คือแบบโครงสร้างพวกคานพวกพื้นอะไรเนี่ยแล้วก็อาร์เต็กก็คือแบบสถาปัตย์แล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือ M&E ครับ M&E ก็คือ Mechanical and ไอ้พวกอิเล็กทริกไฟฟ้าอะไรพวกนี้ครับก็คือในส่วนที่เราพูดถึงก็คือมันจะมีของแมชชีนิกนะครับแมชชีนิกก็จะแบ่งเป็นอีก2ส่วนก็คืองานแซนนะครับ Sanitary กับงาน AC ครับคืองานแอร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็น1แบบดีไซน์นะครับ2ก็จะเป็นแบบช็อปนะครับอย่างผมยกตัวอย่างแบบดีไซน์ระบบปรับอากาศนะครับก็คือมันก็จะเป็นแนวๆนี้ครับจะไม่มีไดเมนชั่นบอกก็คือจะบอกแค่ไซส์ขนาด FCU ชื่อ FCU Finishing อะไรพวกนี้ครับส่วนแบบ Shop Drawing ก็คือแบบ Shop ที่ทำก่อนจะไปขึ้นงานนะครับเพื่อส่งของอนุมัติก็คือสามารถมันจะต้องเอาข้อมูลจากแบบดีไซน์นะครับแล้วมาทำระยะใส่ Shop เนี่ยครับใส่ระยะเท่าไหร่ติดตั้งยังไงไดเมนชันนี่ก็ควรเป็นขนาดจริงนะครับเพื่อที่เราจะสามารถดูปัญหาหน้างานได้ถ้ามันติดตั้งไม่ได้ยังไงก็ต้องไปสอบถามกับทาง CM นะครับ CM ก็คือ Consult Management นะฮะหลักการทำ Shop Drawing ก็คือต้องอิงจากแบบดีไซน์ฮะดีไซน์เท่าไหร่ไม่ควรน้อยกว่าดีไซน์ก็คือประมาณว่าถูกต้องแต่ก็ประหยัดนะครับประหยัดนี่หมายถึงยังไงฮะก็คืออย่างพวกคอนดิชั่นอะไรพวกเนี้ยเราอาจจะไม่ต้องอิงดีไซน์นะครับว่ามันต้องอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เดินอ้อมขนาดนี้เนี้ยแล้วก็อาจจะเดินใกล้ๆลัดตรงนี้ถ้ามันไม่เกี่ยวข้องกับงานอื่นคือทำช็อปแล้วให้ช่างสามารถขึ้นงานได้แล้วก็ใช้งานได้รวมถึงการเซอร์วิสต่างๆนะครับส่วนใหญ่ทำช็อปแล้วก็คงจะไม่พ้นการทำเซ็กชันนะครับเช่นนี้คือเซ็กชันด้านข้างนะครับก็ไอ้แฟนคอยเนี่ยมันติดตั้งระยะเท่าไหร่ห่างจากผนังเท่าไหร่สูงจากระดับฝ้าเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับถ้าเป็นแบบช็อปดรออิ้งมันก็จะมีระดับBOD ก็คือ Bottom of Duct แต่ถ้าเป็นท่อก็จะเป็น BOP นะครับ Bottom of Pipe ถ้าผมใส่ถ้ามีคำว่า FFL ด้านหลังเนี่ยก็คือ Finished Floor Level ก็คือระดับท้องท่อสูงกว่าระดับพื้น Finishing นะครับที่4.4เมตรนะครับแต่ถ้า
ไม่มีคำว่า FFL ด้านหลังอ่ะมันต้องอ้างอิงจากระดับ00ของโครงการน่ะก็คือดีเทลเนี่ยครับต้องทำดีเทลต่างๆนะครับเพื่อไปนำเสนอว่าติดตั้งยังไงรวมถึงซัพพอร์ตขนาดเท่าไหร่ทางแก้ผนังเท่าไหร่แล้วก็การติดตั้งก็คือใส่ยางรองอะไรพวกนี้ครับส่วน Shop Drawing อ่ะก่อนที่จะขึ้นงานนะครับทาง CM ก็จะเป็นคนจัดการให้มีการ Combine ก็คือเอางานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกันอย่างเช่นงานพวกนี้มันอยู่เหนือฟ้าใช่ไหมครับเวลาใช้งานนะฮะก็เวลาจะขึ้นงานก็ต้องมา Combine ก่อน Combine ก็คือตรวจสอบว่าหัวจ่ายของผมเนี่ยมันไปทับกับไลติ้งของทางไฟฟ้าหรือเปล่าหรือว่าถ้ามีระบบสปริงเกอร์มาด้วยก็ต้องเอาสปริงเกอร์ใส่ด้วยแล้วก็จัดดูว่าเอ๊ะมันดูเหมาะสมใช้งานได้สวยงามโอเคนะครับเรารู้จักมา2 แบบแล้วก็คือแบบดีไซน์ก็คือแบบที่มาจากทางดีไซเนอร์2แบบช็อปปิ้งก็คือแบบที่เราต้องทำและแบบที่3แบบสุดท้ายก็คือแบบแอดวิวนะครับก็แอดวิวนี่ก็คือหลังจากผมทำช็อปไปแล้วส่งให้หน้างานส่งอนุมัติไปแล้วแล้วก็หน้างานขึ้นติดตั้งงานไปแล้วบางทีทั้งหน้างานอาจจะติดขัดก็คือไม่สามารถขึ้นงานตรงนี้ได้อาจจะเพราะไปติดคานติดอะไรอาจจะเดินท่อหลบมาอย่างนี้เดินแนวท่อหลบมาด้านนี้ซึ่งสุดท้ายเราก็ต้องเอาแบบตัวนี้ไปปรับเปลี่ยนให้ตรงกับหน้างานแล้วก็ส่งให้ทางโอนเนอร์หรือเจ้าของเก็บไว้เพื่อใช้เวลาในการบำรุงรักษานะครับก็จะรู้ว่าอันไหนอยู่ตรงไหนก็คือทำแบบช็อปให้เหมือนแบบหน้างานจริงแต่ส่วนใหญ่แบบช็อปอ่ะมันจะไม่แตกต่างจากหน้างานจริงเท่าไหร่นะครับก็คือหลักๆก็คือจะมีอยู่3แบบนะครับแบบดีไซน์ช็อปดออิ่งแล้วก็แอดวิวมันจะสัมพันธ์กันทั้ง3นะครับก็คือสรุปสำรวจแบบดีไซน์แล้วมาทำช็อปดรออิ่งช่างครึ่งงานแล้วก็มาเก็บแอดวิวส่วนในการทำช็อปดรออิ่งนะครับก็มันจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือเวลาอย่างเช่นมันจะมีเนี่ยครับสแตนดาร์ดดีเทลแต่ละที่ก็จะมีสแตนดาร์ดดีเทลนะครับคุณก็ต้องรู้ว่าในการติดตั้งเนี้ยหนึ่งข้อดักนะครับเขาก็จะมีสแตนดาร์ดดีเทลว่าหลอดอะเหล็กหลอดจะห่างจากดักเท่าไหร่น้อยสุด2นิ้วติดตั้งก็คือมีไม้4มิลวางไว้ก่อนแบบนี้ครับแล้วก็ระยะการแขวนนะครับแฮงเกอร์ dimension แล้วก็ max hanger spacing ระยะห่างก็คือถ้าประมาณ24นิ้วลงมานะครับก็จะห่างกัน8ฟุตใช้เหล็กฉาบนิ้วคูณนิ้วนะครับฟิวหลอดก็6หุ่นได้3หุ่นนะครับก็คือในการทำช็อปดรออิ่งก็ต้องดูสแตนดาร์ดดีเทลไปประกอบด้วยตรงนี้ครับก็แบบเวลาขึ้นงานก็ต้องอ้างอิงอย่างตรงนี้นะครับโอเคนะครับ
ก็คงจะพอเข้าใจคร่าวๆนะครับว่าในการทำงานระบบกรรมการนะครับมันก็จะมีแบบคร่าวๆอยู่3แบบอย่างที่ผมได้บอกมานะครับโอเคครับส่วนวิดีโอต่อไปก็คงเป็นเรื่องระดับนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ